ข้าวสวนแล้วก็มีเต้นอาราบิกด้วยนะเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนเต้นอาราบิกกันด้วยก่อนเข้าสวนอุทยานผีเสื้อเต้นกันเข้าไปเพื่อสุขภาพเต้นเข้าไปก่อนเข้าไปดูอุทยานผีเสื้อก่อนเข้าอุทยานผีเสื้อก็จะมีนกมีกระรอกให้ชมด้วยอ้าวไปไหนล่ะไปไหนแล้วกระรอกน้อยกิ้งก่าก็มีให้ชมเห็นไหมเห็นกิ้งก่าไหมกิ้งก่าก็มีให้ชมนะนอกจากกิ้งก่าแล้วก็มีอีกาให้ยนต์โฉมด้วยเต็มเลยอีกาเห็นไกลๆเนี่ยอีกาก็เยอะนะเนี่ยสวนเนี้ยด้านนี้ก็มีอีกาเต็มเลยนี่บรรยากาศสวนวชิรเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟร่มรื่นยามเย็นสวยงามนี่มุมนี้ลูกอะไรเนี่ยมีลูกอะไรก็ไม่รู้มองข้างหน้าก็เป็นธนาคารทหารไทยนะบรรยากาศยามเย็นในสวนรถไฟก่อนที่เราจะเข้าไปอุทยานผีเสื้อการเล่นน้ำสนุกสนานเลยมันคงร้อนมากอ่ะนะการเล่นน้ำบรรยากาศยามเย็นมุมนี้ก็อีกาเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยลูกสวัสดีทำอะไรเล่นน้ำกันเหรอฮะนี่ก็ทั้งอีกาทั้งนกพิราบเลยมุมนี้รอคนให้อาหารแน่เลยก่อนที่เราจะเข้าไปชมอุทยานผีเสื้อเราก็ได้มาชมน้องเหี้ยก่อนน้องเหี้ย3ตัวเลยในสวนรถไฟนะก็จะมีน้องเหี้ยด้วยพูดเพราะคือน้องตะกวดหลายตัวเลยเยอะมากนี่เขากำลังจู๋จีกันก่อนที่เราจะเข้าไปชมอุทยานผีเสื้อก็มาชมน้องเหี้ยก่อนแล้วกันนะจ๊ะน้องเหี้ยเป็นสัตว์อนุรักษ์นะสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นหลักประมาณนี้หลังจากดูน้องเหี้ยแล้วเราเข้าไปในอุทยานผีเสื้อกันดีกว่าสวัสดีจ้าวันนี้จะชวนมาเที่ยวอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพสวนจตุจักรหรือสวนรถไฟนะจ๊ะมาสัจจานโลกของผีเสื้อและแมลงมีทางเข้าไม่รู้ปิดยังก็ไม่รู้มาเย็นละอุทยานผีเสื้อมาแรงสวนรถไฟมาสัจจานผีเสื้อและมาแรงห้ามสูบบุหรี่วันเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์8:30ถึง16:00บันทึกปลูกต้นไม้เข้าไปได้เลยใช่ไหมเงียบประชาสัมพันธ์เข้าไปดูได้ใช่ไหมครับใช่ครับลงทะเบียนด้วยไปเข้าไปดูนี่เขามีแจกบัวชัวร์ด้วยอุทยานผีเสื้อน้ำแรงก็จะเป็นผีเสื้อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมลงเข้าฟรีนะฮะไม่เสียตังค์แมลงกับแมงไปดูสิชนิดพืชอาหารของหนอนผีเสื้อชนิดพืชอาหารของหนอนผีเสื้อน่ากลัว
นอนผีเสื้ออันนี้มุ้ยมุ้ยสยองนักสการโดมผีเสื้อผีเสื้อความรักของแมลงแมลงหลายตัวมีทักษะการจีบการที่ไม่เป็นสองรองใครอันดับหนึ่งต้องยกให้ผีเสื้อกลางวันโดยตัวผู้จะโปรยฝุ่นหอมลงบนตัวเมียกลิ่นหอมนี้จะทำให้ตัวเมียรู้สึกซาบซ่าและงงงวยจนต้องหยุดบินและเกาะนิ่งกับที่เพื่อรอให้ตัวผู้มาผสมพันธุ์อยู่ที่นี่ถ้าคนปล่อยผงมุ้ยปล่อยกินได้อย่างผีเสื้อนี่สงสัยคนเต็มบ้านเต็มเมืองออกลูกกันพลวันนี่หนอนของใช้รอบตัวแมลงผู้ช่วยเหลืออ๋อเนี่ยดวงทั้งดวงขี้ควายมันปั้นเป็นรูปกลมๆอันนี้ก็จะเป็นพวกดวงเอามาทำเป็นอาหารได้กิ้งกือปราบศัตรูพืชไอ้ไส้เดือนปราบศัตรูพืชและสัตว์แมงทับแมงทับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยหายากมากเลยนะครับไม่มีแมลงก็ไม่มีเรานะเพราะว่าแมลงนี่เป็นสัตว์ที่ทำให้พืชเนี่ยอยู่ได้ด้วยการปล่อยเกสรนี่แชมป์ปล่อยอาวุธมดกระสุนที่พบในทวีปอเมริกาใต้ต่อยได้เจ็บที่สุดแม้อนุภาพไม่รุนแรงถึงตายแต่ก็เหมือนถูกกระสุนปืนยิงเข้าใส่แถมอาการทรมานยังอยู่กับเราไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงนางพญาตัวอย่างยักษ์เลยนางพญามดแมลงชิงแชมป์ก็มีแมลงเจ้าของเหรียญทองอันนี้พวกด้วงกว่างมีฉายาว่านักสู้แห่งล้านนาแมลงทัพสีปีกสวยมากเลยมนุษย์จะนำปีกแมลงทับไปทำเป็นเครื่องประดับว่ากันว่ามีสีมรกตอันเงาวาวบนปีกของแมลงทับจะอยู่นานกว่า50ปีหลังจากที่อาศัยอยู่ตามใต้ดินนานนับปีพอถึงช่วงออกพรรษามันจะขึ้นมาผสมพันธุ์และวางไข่โดยจะมีอายุโตเต็มใบเพียงแค่ 1-3 สัปดาห์ก่อนที่จะตายด้วงแมลงทับสีสวยไปตรงนี้ก็จะเป็นผีเสื้อที่เอามาสตาร์ทน่าจะเป็นผีเสื้อที่ตายแล้วสวยงามเสื้อผีเสื้อกลางวันผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนก็จะมีขนเนาะร่างกายของผีเสื้อสวยงามเดี๋ยวทิ้งอันนี้ก็เป็นผีเสื้อนี่ก็ผีเสื้อสีเขียวโอ้สวยนี่ก็ผีเสื้ออีกกลุ่มหนึ่งนี่ก็ผีเสื้ออีกกลุ่มหนึ่งผีเสื้อราชาถุงทองกลุ่มผีเสื้อปีกเขียวฟ้านี่ลวดลายผีเสื้อนี่ก็สวยลายผีเสื้อไปต่ออันนี้ก็จะเป็นภัยคุกคามผีเสื้อแม้ว่าศัตรูทางธรรมชาติของพี่จะร้ายกาจสักเท่าใดแต่ไม่มีภัยคุกคามใดที่รุนแรงเท่ากับมนุษย์ที่มีทั้งโดยตรงอย่างการล่าการทำร้ายการใช้สารเคมีที่ทำให้ผีเสื้อตายไปการพังตัวและเลียนแบบเพียงผีเสื้อขยับปีกไข่ของผีเสื้อตายอันนี้เป็นแหล่งดูผีเสื้อที่น่าสนใจก็จะมีที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะเคยไปรับผีเสื้อเยอะมากเลยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ก็ไปมาแล้วผีเสื้อก็เยอะเหมือนกันตามริมน้ำตกอะไรพวกนี้ผีเสื้อจะไปทำรังนี่ก็ผีเสื้อหลักชนิดอุทยานแห่งชาติปางสีดาอันนี้ยังไม่เคยไป
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นี้ไปมา3รอบแล้วผีเสื้อเยอะมากเหมือนกันอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนี่ก็ไปมาแล้วนานมาก20ปีที่แล้วมั้งจำไม่ได้แล้วนี่ผีเสื้อสีสวยมากเลยนี่อันนี้นี่ก็สวยนี่ก็สีขาวสลับดำเดี๋ยวนี้ในเมืองกรุงหายากแล้วผีเสื้อมีนี่ภาพจำลองนะตามทานน้ำตกแล้วผีเสื้อเขาก็จะมากินตะไคร่นี่กินตะไคร่ภาพผีเสื้อใช่ที่เราไปเที่ยวน้ำตกกันก็จะเห็นผีเสื้อมาเกาะเยอะอาหารของผีเสื้อคือหลายคนเข้าใจว่าผีเสื้อกินแต่น้ำหวานผีเสื้อมีงวงมีที่ม้วนขดไว้ใต้ส่วนหัวจะเหยียดยืดออกมาเพื่อดูดกินน้ำหวานของดอกไม้หลายชนิดรวมทั้งของเหลวในผลไม้สุกงอมซากพืชมูลสัตว์และปัสสาวะคนหรือสัตว์อาหารเหล่านี้มีสารไนโตรเจนและเกลือแร่ที่จำเป็นเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของน้ำเชื้อในผีเสื้อตัวผู้เรามักจะเห็นผีเสื้อตัวผู้หลายชนิดรวมกลุ่มดูดกินของเหลวตามกองมูลสัตว์บนพื้นทรายริมห้วยและแม่น้ำที่เรียกว่าโป่งซึ่งมีสารอาหารที่ต้องการนั้นผีเสื้อไม่ได้กินเฉพาะน้ำหวานอย่างเดียวนะกินเยี่ยวด้วยเหมือนเราเลยหากอยากให้ผีเสื้อเข้ามาในสวนมากขึ้นแนะนำควรปลูกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสีสันสดใสเช่นดอกเข็มราชาวดีแปลงล้างขวดผักกากรองไฟเดือน5ราตรีบูหงาสาหรีพวกนี้ถ้าปลูกไว้เนี่ยผีเสื้อจะเข้ามาออกไข่ออกลูกกันไอตอนเป็นผีเสื้อมันก็สวยนะแต่ตอนเป็นหนอนนะสิสยองดูแลผีเสื้อกันเถอะตอนเป็นหนอนนะมันน่ากลัวตอนเป็นผีเสื้อไม่น่ากลัวมันสวยแต่ตอนเป็นหนอนนี่ไม่กล้ากลัวนี่เราเข้าไปประตูเข้าชมผีเสื้อไปไปปุ๊บออกด้านหน้าไปอันนี้เป็นชมสวนนะสวนที่เขาเลี้ยงผีเสื้อไว้ร่มรื่นมีต้นอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละอะไรก็จำไม่ได้สักอย่างสวนผีเสื้อใครมาเที่ยวบ้างนี่บินไปได้วะบินไปแล้วนี่ก็จะสวนผีเสื้อนะต้นไม้เยอะมากเลยนี่ป่าผีเสื้อไปดูด้านนู้นดีกว่าผีเสื้อบินเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่ากล้องถ่ายจะเห็นหรือเปล่านะนี่ผีเสื้อเกาะเต็มเลยมองไกลๆนี่หอมนี่ผีเสื้ออ้าวไปละตรงนี้ทางออกเดี๋ยวไปทางนี้ไปดูผีเสื้อด้านนู้นก่อนผีเสื้อบินเต็มเลยอ่ะถ่ายไม่ทันเดี๋ยวต้องหามุมถ่ายโอ้มีปลาคราฟด้วยนี่ปลาคราฟปลาคราฟนี่ก็เปิดน้ำตกเลยนะเปิดน้ำตกด้วยสวนผีเสื้อจตุจักรเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนดีกว่าขึ้นไปด้านบนอยู่ที่นี่เข้าก็เข้าฟรีไม่เสียตังค์ไม่ดอกอะไรอ่ะสวยงามกล้วยไม้จะดอกอะไรดอกนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วเนี่ยเรียกดอกราชาวดีใช่หรือเปล่า
สวนผีเสื้อจตุจักรมาเที่ยวกันได้นะเข้าฟรีต่างหากนี่เมืองไทยมีแต่เข้าฟรีนั่นเลยเขตอนุรักษ์พันธุ์ผีเสื้องดเสียงดังเดี๋ยวผีเสื้อเขานอนผีเสื้อเขาจะนอนเราไปพูดเสียงดังไม่ได้โอ้ผีเสื้อเห็นไหมโอ้เด็กนี่มันไม่เกาะอ่ะมันไม่เกาะสวยงามผีเสื้อน้อยเออไปลงไปด้านนู้นสวนผีเสื้อนี่ก็ต้นดอกอะไรวะเนี่ยไม่เคยออกเลยจำไม่เคยได้ทุกอย่างเออต้นอะไรจำปาดะป่ะหรอเออมันตกบูงาสาหรีเออไปลมรื่นตรงนี้ก็จะเป็นสวนผีเสื้อนะแต่ผีเสื้อนี่บินมานี่แล้วเอ้ยบินมานี่แล้วนู่นไปนู่นแล้วโอ้นู่นเกาะอยู่นู่นนี่เองนี่ผีเสื้อนี่เกาะเลยลูกมาเกาะที่นี่เลยลูกนี่กำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะกำลังจูจีดูดีกำลังจูจีดูดีกันอยู่เลยเออผีเสื้อน้อยเพาะพันธุ์สวนผีเสื้อจตุจักรหรืออยู่ในสวนรถไฟนะอุ้ยปลาดุกก็มีสวนผีเสื้อจตุจักรใครมาออกกำลังกายก็แวะมานะเขาเปิดอังคารถึงอาทิตย์มีกันนิกาต้นกันนิกราเขาเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะหยุดปิดวันจันทร์เที่ยวได้เลย8โมงถึง4โมงเย็นมาชมความงามของผีเสื้อเออดอกเข็มเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยดูเห็นกันแล้วดอกเข็มดอกไม้อะไรพวกนี้มีกระดอกอะไรสวยเห็นดีเสื้อมีเท่านี้หรือดูด้านนู้นด้านนู้นมีอะไรอ๋อเป็นบันไดขึ้นไปอีกทางหนึ่งนี่เขาทำเป็นโดมเป็นตะข่ายเลยนะกดไลค์เป็นโดมตะข่ายกั้นไม่ให้ผีเสื้อบินออกไปขอบคุณครับเห็นผีเสื้อก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้กว้างใหญ่มากนะแต่ก็น่ามาเยี่ยมชมเพราะก็มีนิทรรศการภาพผีเสื้อให้เราดูแล้วก็ใครเข้ามาชมสวนด้านในด้วยค่าใช้จ่ายฟรีไม่เสียเงินชมฟรีมีแผ่นภาพให้ดูด้วยก็จะประมาณนี้พืชน้ำหวานของผีเสื้อพืชน้ำหวานมีเช่นอะไรอ่ะพวกเสลาขาวกันนิกาอะไรพวกเนี้ยพืชอาหารต่างๆไปทางออกด้านหน้ามันมีก็ได้ผักประตูบานนี้แล้วก็ปิดให้หน่อยนี่แมงมุมขยุ่มหลังคาจักกระจันดูเป็นสุดช่อง
เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งหยุดวันจันทร์นะมาสจันแมลงโลกของผีเสื้อและแมลงก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะสวยงามนี่ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้งามตาอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้สวยนะสำหรับสวนจัดแมลงผีเสื้อและแมลงที่สวนรถไฟก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะก็มาเดินเที่ยวกันได้ด้านนอกก็ผีเสื้อเยอะเลยเนี่ยดูดิบินเต็มเลยเยอะกว่าข้างในอีกไงก็มาเที่ยวกันนะจ๊ะ